ของคุณแม่ปราณีเนี่ยท่านมาปรึกษาผมนะครับด้วยอาการปวดเข่าสองข้างแล้วจะเห็นว่าการเดินของคุณแม่เนี่ยเดินแบบตัวโครงเลยครับเดินแบบโยกไปโยกมาอย่างเงี้ยเหมือนคุณแม่จะไม่สามารถแบบออกไปนอกบ้านเพราะว่าเจ็บตลอดคือก่อนหน้านี้คุณแม่ท่านไปปรึกษาที่อื่นมาแล้วนะครับแต่ด้วยความที่คุณแม่เนี่ยเข่าเสื่อมหนักทั้งสองข้างแล้วที่เดิมเนี่ยคือเขาแนะนำคุณแม่ว่าอาจจะต้องผ่าทีละข้างซึ่งการผ่าทีละข้างเนี่ยมันจะต้องรอให้พักฟื้น3เดือนแล้วค่อยมาผ่าอีกข้างนึงซึ่งรู้สึกว่ามันเสียเวลาในการพักฟื้นพอคุณแม่มาปรึกษาผมเนี่ยผมก็ได้แนะนำไปว่าโอเคของคุณแม่มีปัญหาคือเข่าโก่งทั้งสองข้างนะซึ่งเราสามารถผ่าตัดพร้อมกันทั้งสองข้างได้ข้อดีของการผ่าสองข้างเนี่ยก็คือเราจะผ่าตัดภายในครั้งเดียวนะครับก็คือจะพักฟื้นแค่รอบเดียวแล้วก็จะเป็นเรื่องของการฟื้นตัวหลังผ่าตัดที่เราเปลี่ยนจากเข่าที่โก่งสองข้างให้กลับมาตรงพร้อมกันทั้งสองข้างเพราะฉะนั้นการฟื้นตัวเนี่ยก็จะง่ายกว่าในการบริหารหลังผ่าลองนึกภาพนะครับถ้าเกิดเราแก้จากเข่าโก่งสองข้างเนี่ยให้มันตรงแค่ข้างเดียวโดยที่อีกข้างยังโก่งครับเวลาที่จะบริหารเวลาที่จะฟื้นตัวหลังผ่าเนี่ยจะค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นข้อดีของการเปลี่ยนเข่าพร้อมกันสองข้างคือเราสามารถทำให้เข่ากลับมาตรงพร้อมกันทั้งสองข้างเลยทีเดียวนะครับส่วนข้อดีอื่นๆก็อย่างเช่นแบบเรื่องของการประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็เป็นเรื่องของการฟื้นตัวที่รวดเร็วก็คือเราไม่ต้องรอให้ข้างหนึ่งผ่าแล้วดีก่อนแล้วรออีก3เดือนถึงมาผ่าอีกข้างเราผ่าพร้อมกันไปเลยทีเดียวเงี้ยครับก็เลยตัดสินใจว่าพอเห็นจากเอ็กซเรย์และเข่าของคุณแม่เนี่ยเสื่อมค่อนข้างเยอะจนกระดูกเนี่ยชิดกันไปหมดแล้วก็เลยตัดสินใจแนะนำเรื่องผ่าตัด2ข้างให้คุณแม่ไปแล้วคุณแม่ก็ฟังแล้วมั่นใจก็เลยตัดสินใจผ่ากับเราขามันกอมเดินแล้วมันก็ปวดแล้วประมาณ 2-3 เดือนเดินไม่ได้เดินออกไปแล้วกลับไม่ได้ปวดมั่นใจมาเจอหมอขนบพลก็บอกให้ผ่าไปเถอะผ่าแล้วก็ดียายก็อยากเดินได้นะนะจะได้ทำอะไรแต่อะไรได้ยายไม่เคยได้หยุดอยู่แล้วอยู่บ้านน่ะปลูกผักปลูกอะไรกินเงี้ยยายก็ตัดสินใจผ่าเช้าหมอก็หัดให้เดินแล้วเข้าห้องน้ำห้องอะไรก็เดินก็หลานประคองไปสักอาทิตย์นึงก็เดินดีแล้วไม่เจ็บไม่อะไรแล้วก็สบายมากประทับใจพูดจาดีทุกคนเลยหมอพยาบาลหากท่านใดที่เริ่มมีอาการปวดเข่านะครับหรือว่าใช้งานเข่าได้ไม่ปกติรีบเข้ามาปรึกษาก่อนได้นะครับถ้าเกิดข้อเข่าเสื่อมเนี่ยยังไม่ได้เป็นภาวะรุนแรงก็อาจจะไม่ได้ถึงกับต้องผ่าตัดทุกรายนะครับ